มาดูโหมดแรกกันเลยนะครับของอีเวนทายตัวนี้นะครับก็จะเป็นโหมดไดอะโทนิกก็เป็นการประสานลายเสียงกีตาร์นะครับเลือกได้2ลายนะครับก็คือว่าจะมีการประสานได้2ชุดปุ่มไดเวทคือปรับดังเบาของเอฟเฟคผมจะลองเปิดดังกลางก่อนแล้วจะพิชมิกคือจะมีลาย A กับลาย B ผมจะเปิดให้ฟังแค่ลาย A ก่อนครับคือจากตอนแรกผมจะเลือกคีย์ C ด้วยเป็น C major จากตอนแรกพิช A นะครับยูนิซันหมายถึงว่าเสียงตามกับเสียงจริงมันจะเหมือนกันไม่ใช่เสียงประสานกับเสียงจริงจะเหมือนกันผมจะเปิดเป็นคู่2แล้วกันคือพอผมเล่นผมดีดโน้ต C เนี่ยเสียงประสานจะเป็นโน้ต D แล้วมันพิเศษหน่อยเนื่องจากว่ายูนิซันตัวนี้จะฉลาดมากคือผสมเสียงดีเลย์เข้ามาหมายถึงว่าเสียงประสานของเราเนี่ยจะไม่ได้ออกมาพร้อมกับเราก็ได้หมายถึงว่าจะทำให้เสียงมันหน่วงสัญญาณโดยการผมปรับดีเลย์ A นะครับปรับค่าอาจจะไกลๆหน่อยสัก600กว่า ms นะครับผมจะดีดแล้วเสียงตามแทนจะเป็นโน้ต C กลายเป็นโน้ต D ไปอย่างนี้ครับหรือถ้าเกิดไม่ต้องการเสียงตามเราก็สามารถปิดเป็นศูนย์ไปเลยก็จะประสานสดๆเลยก็คือจะประสานคู่2ไปเรื่อยๆนะครับตามบล็อกสเกลเพราะเนื่องจากผมเลือก C major scale ก็จะเรียงเลยผมดีดโน้ต C เขาจะประสาน D ผมดีดโน้ต D เขาจะประสานโน้ต E ดีด E ก็จะประสานโน้ต F นะครับก็จะไล่ตามบล็อกสเกลขึ้นมาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นเอฟเฟคที่ฉลาดได้มาแล้วซาวด์ที่ออกมาค่อนข้างดีทีเดียวผมจะลองปรับพิช B เพิ่มมาบ้างครับคือพิช M จะปรับเป็นประสานคู่2แล้วกันพิช B จะลองประสานคู่3นะแล้วจะลองให้ฟังว่าถ้าผมปรับดีเลย์ให้มันต่างกันพิช A ปรับสัก300กว่านะครับพิช B นี่ปรับไกลๆเลยประมาณ600นะครับก็จะเป็นจะมี2เสียงคือเสียง C ที่เราดีดผมดีดโน้ต C ก็จะมีโน้ต D โน้ต E ตามมาก็จะเป็นคือไอ้ลักษณะการประสานอย่างนี้นะครับเราสามารถเอามาพลิกแพงใช้อาจจะเปิดดีเลย์น้อยเยอะอันนี้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ปุ่ม X knob กับ Y knob ของโหมดไดอะโทนิกเนี่ยจะเป็นการแบ่งฟีดแบ็กค่าฟีดแบ็กของดีเลย์นะครับก็คือ X knob เนี่ยจะเป็นดีเลย์ A นะครับเป็นฟีดแบ็ก A Y knob เป็นดีเลย์ของ B นะครับเป็นฟีดแบ็กของ B อาจจะเปิดดีเลย์ A นี่ตามครั้งเดียวดีเลย์ B ตามเยอะๆอะไรเงี้ยก็ได้โหมดนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างฉลาดทำโดยใช้ปุ่มเฟกเนี่ยระหว่างเราเล่นอยู่เราสามารถเหยียบค้างไว้สมมติผมเล่นอยู่ในคีย์ C major ต้องการจะเปลี่ยนลายประสานให้กลายเป็นอยู่ในคีย์ A major ผมก็ดีดเหยียบไอ้ปุ่มเฟกนี้นะครับแล้วก็ดีดโน้ต A ทีเดียวมันจะเปลี่ยนคีย์เป็น A major เพราะนั้นทั้งหมดสมมติว่าผมเล่นโน้ต C เนี่ยมันจะไม่ได้แล้วเนื่องจาก A major ไม่มีโน้ต C นะครับก็ต้องอาจจะไปเล่นโน้ต A ลาย2ก็จะเป็นโน้ต B นะครับลาย3จะเป็นโน้ต C sharp เพิ่มเข้ามาอะไรอย่างนี้นะก็เหมือนว่าได้เสียงจริงเว้นแต่ผมเล่นโดยใช้แล้วก็พิเศษอีกอย่างคือถ้าเกิดเราต้องการแบบว่าใช้เป็นดีเลย์อย่างเดียวครับโดยไม่ต้องการให้เสียงมีเสียงประสานแล้วก็ปรับเป็นยูนิซันครับอาจจะเปิดแค่พิช A อย่างเดียวครับยูนิซันแล้วคราวนี้เหมือนว่าเสียงตามกับเสียงจริงมันจะเหมือนเสียงเดียวกันแหละแล้วผมก็จะเลือกดีเลย์ตามใจชอบเลยดีเลย์ทามเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เลือกฟีดแบ็กขึ้นมาหน่อยก็ได้เป็นเสียงดีเลย์ละถือว่าเอามาเล่นแทนดีเลย์ได้สบายครับได้ซาวมาค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับโหมดนี้นะครับ